สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมสถานีรถไฟที่ชื่อได้ว่าสถานีที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือสถานีสนามชัยนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายนะครับภายในสวยงามขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายเสริมรัชมงคลส่วนต่อขยายหัวลำโพงบางแคเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่อยู่ใจกลางพื้นที่อนุรักษ์เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ในแนวถนนสนามชัยกรุงเทพมหานครบริเวณวัดพระเชตุพนเป็นส่วนต่อขยายของเส้นทางรถไฟใต้ดินจากสถานีหัวลำโพงผ่านพื้นที่เมืองเก่าย่านวัดมังกรกมราวาสวังบุรพาซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเรียกสถานีวังบุรพาว่าสถานี3ยอดนะครับผ่านสถานีสนามชัยไปก่อนที่จะลอดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาดไปยังฝั่งธนบุรีและยกระดับขึ้นสู่สถานีท่าพระต่อไปมาดูการออกแบบนะครับการออกแบบภายในเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมสวยงามมากนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นท้องพระโรงในสมัยรัตนโกสินทร์มีการประดับด้วยเสาสะดุมที่ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างทางเดินลงลายกระเบื้องเป็นดอกพิกุลปลายเสาประดับด้วยบัวจงกลปิดทองคำเปลวพื้นและผนังจำลองมาจากกำแพงเมืองประดับด้วยเสาเสมาของพระบรมมหาราชวังเพดานเป็นลายฉลุประดับดาวล้อมเดือนปิดทองคำเปลวเป็นยังไงบ้างครับสำหรับภาพสวยๆนะครับการไปเที่ยวกรุงเทพมหานครนะครับการใช้รถไฟฟ้าจะสะดวกสบายมากนะครับมาดูภาพสวยๆภายในกันเลยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ